วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เฮ้ยพี่ยังไม่จบพี่เขาแปลว่านึกว่ามีแค่สุจรานะที่พกอย่างเงี้ยอันนี้เขาถือไปตลอดเลยนะทุกที่เลยอ่ะคือถือไปด้วยอ่ะอะไรอ่ะอันนี้ยาฉีดกันยุงครับอุ้ยอุ้ยกินตะไคร้อ๋อกินธรรมชาติอุ้ยนึกว่ามีแค่สุจิรานะที่ผมปวดใหญ่ขนาดนี้ใช่คือเวลาไปห้องน้ำอะไรที่สาธารณะผมไม่ต้องกลัวเลยครับฉีดให้เต็มที่เลยเนาะเราวันหลังเราไม่ต้องพกไปแล้วเราใช้ใช่เพราะว่านี่เวลาไปกองก็ไม้ขอหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะต้องพกเองไม้สายพกแต่บัวพี่ได้ยินมาว่าหนูตัวเล็กๆนี่หนูเป็นสายกินเหรอลูกใช่หนูชอบทานแนวไหนทานของคาวทานของหวานชอบทานอะไรมากกว่าลูกชอบกินของหวานค่ะแล้วทำไมตัวหนูแค่นี้ก็กินบ้างแบบมีลิมิตของตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบัวจะกินเฉพาะเวลาแบบเหมือนถ่ายละครอย่างเงี้ยเวลาซีนดราม่าเครียดๆบัวจะเป็นคนแบบพอเครียดเราใช้พลังเยอะเราจะหิวน้ำตาลตกแล้วลูกใช่มันจะหิวมากพี่เกลือแบบบางวันรู้สึกว่าเฮ้ยลืมกินข้าวหรอหรืออะไรแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าอ๋อร้องไห้มาเลยแบบว่าหิวแล้วก็เลยต้องหาแบบขนมกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ฮิตกินอะไรคะของหวานตอนนี้ชอบกินเครปค่ะโอ้เครปกองนี่คือผมว่าคือเขาน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครปร้านไหนอร่อยอะไรยังไงกรอบนิ่มอะไรยังไงรู้หมดอ่ะไม่ได้เชี่ยวชาญร้านขนาดนั้นค่ะแต่ก็คือแบบว่าจะสั่งร้านนี้ประจำเพราะว่าเหมือนแบบเขาจะมีสาขาตามห้างแล้วเวลาเราไปอ่ะมันก็จะแบบใกล้ห้างนู้นห้างนี้เราก็จะลองจากร้านเนี้ยมาแล้วก็ดูว่าใช่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเขาไปลองมาหมดแล้วว่าอันนี้อร่อยอันนี้ไม่อร่อยสรุปแล้วร้านนี้ดีที่สุดอะไรอย่างนี้ตอนนั้นที่คุยกันยอมไม่จ่ายค่าเดลิเวอรี่ไกลๆเพื่อกินมีค่ะมีจ่ายไปเท่าไหร่ลูกแพงสุดในชีวิตน่าจะประมาณแบบ300กว่าบาทอะไรเงี้ยซึ่งค่าเค้ก80บาท ไม่ใช่ขนมอันนั้นเป็นแบบกับข้าวค่ะแต่แบบว่าอยากกินร้านนี้เราก็เลยแบบว่าลองละกันแต่ค่ากับข้าวก็คือ100กว่าบาทนะแต่ค่าส่ง300อะไรเงี้ยเออแล้วแบ่งไม้กินบ้างไหมคะมีบ้างไหมในกองไม้ได้เขาไม่ค่อยกินขนมแต่ว่าแบบคนอื่นก็จะถามว่าแบบกินไหมก็จะแบบพี่ผู้หญิงส่วนใหญ่พี่ออนน้องพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยก็จะกินด้วยแต่นี่ไม่กินแต่เวลาถ่ายแล้วฉากร้องไห้อะไรอย่างงี้ผมน้ำตาลตกมาก็ถามเขาได้นะอันนี้อร่อยไหมบัวนี่อร่อยไหมบัวรู้หมดเครปที่อร่อยต้องเป็นยังไงฮะแป้งกรอบๆค่ะคือเวลาถ้ามันอยู่ที่แบบมีไส้แล้วด้วยอ่ะถ้าแป้งมันยังกรอบอยู่แสดงว่าโอเคอะไรมันเจ๋งเนาะใช่แสดงว่าเขามาส่งเร็วลูกใช่ไงที่สงสัยอย่างว่าหนูชอบกินของหวานขนาดนี้ทำไมหนูไม่อ้วนเลยทำไม LS อ่ะคือหนูจะมีแบบทำ IF ด้วยค่ะหนูจะกิน2มื้อคือกินแบบตอนเที่ยงแล้วก็กินตอนเย็นแต่ตอนเช้าจะไม่กินแต่ว่าถ้าออกกองบางทีก็ทำไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนมันต้องใช้สมองแบบจำบทแล้วแบบพอไม่มีอะไรตกถึงท้องแล้วเราจะจำบทไม่ได้เลยมาที่เรื่องถับไฟเดย์คือที่เชิญมาเพราะว่าเรตติ้งเรื่องนี้เนี่ยดีมากเลยใช่เปิดตัวปุ๊บดีมากเลยแล้วคนก็แบบว่าติดตามกันเยอะมากเลยคืออยากรู้ว่าตอนพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเนี่ยคนกินแฟนะตะวันเนี่ยรู้ความจริงแล้วล่ะว่าเขามีดวงกินแฟนแต่ก็ยังเลือกที่จะเดินหน้าต่อไม่สนไม่เชื่อก็คือตามจีบตื้อมากตอนนี้ที่อยากรู้คือ2เรื่องคือเขาจะจีบสำเร็จไหม2ถ้าเขาจีบสำเร็จเขาจะตายไหมเนี่ยใช่อันนั้นก็ต้องไปรอดูค่ะเดี๋ยวจะรู้ผลกันเนี่ยแหละท้ายตอนเนี่ยแหละผมว่าหรอ